เล็กเล็กน้อยน้อยธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นของใหญ่เท่านั้นในแต่พระพุทธเจ้าใหญ่ไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าก็ยังเคารพธรรมเพราะธรรมนั้นเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่โลกตลอดกาลมาจะไปเอาความมักง่ายตัวกิเลสของเจ้าของทำไปตามพลักการผลออกมามันก็กลายเป็นนักโทษขึ้นมานักโทษไม่ใช่ว่าต้องไปจองจำในเรือนจำจึงเป็นนักโทษนักโทษก็หมายถึงว่าผู้ที่มีการกระทำในทางที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมนั้นเป็นนักโทษทั้งนั้นกำลังนักโทษในที่นี้นี่ชาวบ้านร้านตลาดไม่ถูกต้องชอบธรรมเป็นนักโทษชาววัดชาววาเป็นนักบวชก็กลายเป็นนักโทษได้นักโทษมันก็มีแต่ความหวาดระแวงแต่จึงว่าศีลทำให้เกิดความกล้าหาญในมีความบกพร่องในข้อปฏิบัติศีลวัดไม่สมบูรณ์แล้วจะเอาความกล้าหาญมาจากไหนเหมือนกับนักโทษจะมีความกล้าหาญในที่ในสังคมในที่ประชุมไม่ได้จึงให้พากันระมัดระวังของเล็กๆน้อยประมาทไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านเทศนาไว้เสมอไม่อยู่ไม่ยางมันไม่เข้าตาคนทำไม้โตๆมันไม่ไปอยู่เข้าตาคนมันมีแต่ของเล็กของน้อยที่เป็นฝุ่นละอองเท่านั้นทำให้ตามัวทำให้ตาฟ้าและทำให้เป็นหวัดคัดจมูกขึ้นมาได้ฝุ่นละอองนี่จึงมีความสำคัญอยู่มากอย่าพากันประมาทว่าเป็นของเล็กของน้อยใครอยู่ตรงไหนก็ให้มันคงให้มีข้อปฏิบัติให้มีข้อวัดข้อปฏิบัติเป็นเครื่องอยู่ในเมื่อมีข้อปฏิบัติเป็นเครื่องอยู่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขณสถานที่นั้นถ้าหากว่าไม่มีข้อปฏิบัติไม่มีข้อวัดข้อปฏิบัติแล้วจะไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ข้อปฏิบัติก็เป็นธรรมเครื่องอยู่ความสงบก็เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นเครื่องอยู่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ความสงบนี่ที่จะมาเป็นธรรมเครื่องอยู่ของจิตของใจใดนั้นต้องอาศัยข้อปฏิบัติภายนอกนี่ล่ะเป็นเหตุอย่าพากันคิดว่าข้อปฏิบัติภายนอกไปสำคัญดอกสำคัญอยู่ที่ใจถ้าหากว่าใจมันไม่มีความสำคัญไม่มีความหมายนี่แล้วมันจะมีข้อปฏิบัติถูกต้องแม่นยำเป็นอัตเป็นธรรมได้ยังไงทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จจากใจอันนี้คือความถูกต้องมาตลอดกาลมาแต่จิตใจที่จะเป็นธรรมเข้าถึงคุณเป็นความเป็นธรรมที่ชอบธรรมโดยธรรมชาติอันนั้นต้องอาศัยข้อปฏิบัติเป็นธรรมเครื่องอบรมขัดเกลาถ้าหากว่าขาดข้อปฏิบัติภายนอกเสียเลยแล้วจะเอาอะไรมาอบรมจิตใจเพราะจะเกิดตัณหาเท่านั้นอบรมเข้าในที่สุดมันก็กลายเป็นในแข็งกระด้างมันไม่แข็งฉันไม่ใช่แข็งแกร่งแข็งกระด้างก็อย่างหนึ่งมันไม่ใช่แข็งแกร่งในเมื่อมันมีแต่แข็งกระด้างมันมีแต่ดื้อแต่ด้านแล้วจิตใจนั้นไม่ใช่จิตใจยินไม่ใช่อยู่ในฐานะที่จะรองรับอัตธรรมเพราะมันเต็มไปด้วยกิเลสอยู่ในฐานะที่จะรองรับเอากระแสของกิเลสเชื่อของกิเลสเรื่องร้อนราวเรื่องราวของกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นจึงให้พากันเห็นความสำคัญ
ของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เล็กๆน้อยๆอย่าประมาทให้มองของธรรมมีความสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างใดๆในโลกชาวโลกเขาที่เขายังไม่เห็นคุณค่าของอัตของธรรมเขาจะต้องว่าเห็นสาเหตุของสิ่งภายนอกที่โลกเขามีค่ามีค่ามากกว่าธรรมนักบวชที่เป็นนักปฏิบัติอย่าให้คิดอย่างชาวโลกเขาคิดอย่าให้เห็นอย่างที่ชาวโลกเขาเห็นกันอย่ามองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีค่ากว่าธรรมอย่ามองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีค่ากว่าข้อวัดปฏิบัติเพราะว่าลาภอย่ามองเห็นสิ่งนั่นๆว่าเป็นของที่มีความสำคัญยศก็อย่ามองเห็นสิ่งนั่นๆมีความสำคัญเข้าของเงินทองผ้าผ่อนทนสบายลาภยศสรรเสริญอันนั้นเป็นของร้อนถ้าหากว่าใจของเรายังอยู่ในสภาพที่สัมผัสอะไรมีแต่ที่จะดูดซึมเอาจิตใจของเราอยู่ในสภาพที่สัมผัสอะไรดูดซึมดูดซึมรับเอาทั้งนั้นถ้าหากว่าปล่อยให้สัมผัสแต่ของร้อนสัมผัสแต่ของร้อนที่เองมันก็มีแต่เผาเท่านั้นไฟมันจะเลือกใครกิเลสไม่ไฟฟืนไฟมันไม่เลือกใครของร้อนมันไม่เลือกใครถ้าหากว่าใครไปจับใครไปแตะต้องใครไปคุกคีเกี่ยวข้องจะปฏิเสธว่าสบายอยู่สบายอยู่อันนั้นมันโกหกเจ้าของเองหรือมันไม่ยอมรับความจริงถึงว่ายุคนี้สมัยนี้มันยกไว้วัตถุเจริญนี่พระกรรมฐานบางทีตะพายกดตะพายบาทยังตะพายวิทยุด้วยและยังแถมยังมียังมีกล้องถ่ายรูปอีกมาในวัดนี่บางทีก็มีติดกล้องถ่ายรูปมานี่แต่ก็โชคดีนะท่านเสียสละท่านไม่เอาไปเลยเดี๋ยวนี้ตกข้างอยู่ที่ไหนน่ะติดกล้องถ่ายรูปมาอันนี้จะมีมาโดยลักษณะไหนก็ช่างเถอะไม่ใช่เครื่องประดับของสมณะไม่ใช่เครื่องประดับของนักบวชจะถือว่าศรัทธาญาติโยมเขาถวายเขาถวายยังไงก็ช่างเถอะถ้าหากว่าเราเห็นว่าไม่ใช่ฐานะที่จะไม่ใช่เครื่องประดับของพระเราจะไม่รับมันก็ไม่ทำให้ผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดธรรมผิดธรรมผิดวินัยอะไรบางทีมาเป็นกลุ่มมาเป็นหมู่พวกที่เรียกว่าในพากันมาทัดทนาจรเริ่มมาเที่ยวมาชมวัดชมบาอย่างนั้นบางทียิ่งไปกันใหญ่ถ้าพายกล้องถ้าพายกล้องส่องนั่นส่องนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ผู้สาวไอ้ผู้หญิงสาวๆนั่นในครูบาลน้อยมันยิ่งชอบส่องซะอีกส่องถ่ายรูปนี่กิเลสตัณหามันย่อมจิตย่อมใจมันไม่เลือกจิตใจของพระเนรมันก็ย่อมให้เป็นบ้าไปได้เพียงว่าให้พากันระมัดระวังเดี๋ยวนี้ความสำคัญคุณไอ้ของนักบวชมีอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการพระกรรมฐานนี่ไปที่ไหนก็สาธุสาธุน้ำชากาแฟเป๊ปซี่โคล่าไม่อดไม่อยากให้มันมีความกระด่างความอายในจิตในใจบ้างถ้าหากว่าไม่มีความกระด่างในจิตในใจแล้วจะเอาอะไรเป็นพระเป็นนักบวชความหิริไม่มีให้พากันคิดพากันอ่านนะอย่าพากันได้เช้าก็ชามเย็นก็ชามเช้าก็ชามเย็นก็ชามแล้วเข้ามันจะไม่มีใช่ได้มันจะไม่มีเต็มชามซ้ําในเมื่อใช่ใครสักในไอ้คนก็เห็นในความสกปรกเลอะเทอะของเจ้าของเข้ามันครึ่งชามก็จะไม่ได้ล่ะแล้วก็ใส่ไม่คิดว่าเจ้าของนี่มีความข้อปฏิมีข้อปฏิบัติเลอะเทอะเลี้ยวไหลไม่ใช่ชอบพูดว่าศรัทธาญาติโยมไม่มีศรัทธาศรัทธาญาติโยมไม่มีศรัทธาเดี๋ยวนี้ศรัทธาญาติโยมไม่มีศรัทธานี่ไม่มองเจ้าของนั่นนะที่ไม่มีศรัทธาเพราะอะไรที่ศรัทธาญาติโยมไม่มีศรัทธาเพราะอะไรมันก็เพราะความเลอะเทอะของเจ้าของนั่นมันเลอะเทอะของที่เลอะเทอะใครจะปรารถนาถ้าผ่อนท่อนสบายที่มันเลอะเราต้องการไม่เข้ามาถวายนั่นนะอาหารของการกินก็เหมือนกันธรรมสุขก็ปลกเราต้องการไหมนักบวชก็เหมือนกันถ้าหากบรรสุขก็ปลกลดเถอะละศรัทธาญาติโยมเขาไม่ปรารถนาเหมือนกันเขาไม่อยากไปวัดแล้วก็ว่าเขาไม่มีศรัทธาส่วนมากมันว่ากันอย่างนี้เดี๋ยวนี้วันหนึ่งวันหนึ่งนี่ใจของเราอยู่กับใจ
จของเราอยู่กับใจได้มีโอกาสสัมผัสใจใจอยู่กับใจสัมผัสจิตสัมผัสจิตสัมผัสใจได้แค่ไหนเพียงไรวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ใจของเรานี่อยู่เกสาโลมานขาทันตาตะโจอยู่กรรมฐานกรรมฐานก็เป็นธรรมที่แท้กรรมฐานก็คือว่าฐานที่ตั้งจิตฐานที่ตั้งของความเป็นสมณะฐานที่ตั้งของความเป็นสมณะฐานที่ตั้งของจิตใจให้เป็นสมณะสมณะที่หนึ่งคือพระอรหันต์ธรรมะที่หนึ่งคือพระเอกพระใดไม่พระอนาคาที่ไม่พระเสสไอเสสกินนาคาพระโสดาอะไรเหล่านี้ธรรมะที่หนึ่งที่สองที่สามนี่ก็ล้วนแต่มีพื้นฐานคือกรรมฐานนี้เท่านั้นเป็นฐานที่จะตั้งเป็นฐานที่จะสร้างขึ้นซึ่งความเป็นสมณะที่จิตที่ใจนั้นคือว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมีใจของเราอยู่กระทายฐานที่สร้างจิตสร้างใจให้เข้าถึงความเป็นสมณะนี้บ้างหรือเปล่าหรือว่าอยู่กับกรรมฐานข้างนอกนู่นกรรมฐานคือแสงสีกรรมฐานโลโลเลเลกรรมฐานเป็นบ้าเป็นบออย่างนั้นนักเข้าศาสนานี่มันจะมีแต่วิดีโอวิทยุตะไพรย่ามตะไพรบาไปล่ะตะไพรยายไทยไอ้ตะไพรย่ามภายในมีอัฐบริขารเป็นเครื่องประดับของสมณะขาดไม่ได้เดี๋ยวนี้อัฐบริขารนี่ไม่ใครจะสนใจกันมันมีแต่อะไรต่ออะไรก็ไม่รู้รวนเรียนแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวก็ขโมยเดี๋ยวก็ถูกขโมยเดี๋ยวก็ขโมยขึ้นกุฏิก็เนื่องจากว่ามีของที่มีค่านั่นน่ะติดนั่นเนื้อติดตัวจะติดวัดในติดวัดศรัทธาญาติโยมเขาไม่เขาถวายนี่จะเอาวัดศรัทธาญาติโยมเขาถวายนี่เขาถวายเราไม่รับมันจะเสียหายตรงไหนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายทั้งนั้นสิ่งที่มีค่าเป็นอันตรายทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินและทองเดี๋ยวนี้ส่วนมากก็พากันละหลวมในวงการกรรมฐานนี่ก็มีมากแม้แต่จนในระดับอุปัชฌายะในวงการกรรมฐานนี่ก็มีบ้าบ้าบอบอไม่รู้มันจะมาบวชให้ลกวัดลกวาทำไมเป็นมาแต่พ่อแต่แม่เว้ยแล้วทีนี้ลูกเต่ามันจะมันก็เป็นเหมือนกันหมดเท่านั้นจึงให้พากันระมัดระวังนะไม่มีใครเตือนเราดอกพระพุทธเจ้าท่านล่วงลับไปแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ให้เราเตือนเราเองธรรมวินัยพระพุทธเจ้าพระสนเราตถาคตตรัสไว้ชอบแล้วให้พากันตรวจตราศึกษาเจ้าของให้ถูกต้องตามอัตตามธรรมที่เราตถาคตตรัสไว้ชอบอย่าให้ผิดพลาดเดี๋ยวให้เตือนเราตรวจเราในเมื่อเรามีสติตรวจตรองพิจารณาเราไม่ให้ผิดพลาดนั่นนะความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตการบวชการเรียนของเราจะมีบุญไม่ต้องไปปรารถนาเราทำให้ถูกต้องแล้วบุญมันเกิดเองทำให้มันดีแล้วมันเป็นบุญเองคุกในตารางไม่ปรารถนาไม่ปรารถนาแต่มันก็ต้องเข้าคุกตารางไม่ปรารถนาแต่มันก็ต้องเข้าถ้าหากว่าการกระทำเหตุผลมันพอถ้าหากว่าการกระทำเหตุผลมันไม่พอปรารถนาเข้าไปในคุกในตารางเขาก็ไม่ให้เข้าไปนี่บุญไม่ต้องปรารถนาแต่ทำสิ่งที่มันถูกต้องเป็นธรรมแล้วบุญมันเกิดขึ้นเองบาปจะปรารถนาไม่ปรารถนาสักขนาดไหนมันก็เจอบาปไม่ต้องปรารถนาถ้าบัดไม่ปรารถนาสักขนาดไหนมันก็เจอมันก็กลายเป็นคนบาปกลายเป็นนักบาปขึ้นมาได้กลายเป็นนักบวชบาปนี่ถ้าหากว่ามีการกระทําที่ถูกผิดพลาดต่อธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบนั้นกลายเป็นพระบาปขึ้นมาไม่มีใครปรารถนาดอกชาวบ้านเขาก็ไม่ต้องการบาปพระจะต้องการบาปได้อย่างไรแต่มันก็บาปได้ถ้าหากว่าการกระทำนั่นประมาทมัวประมาทเลินเล่อเผลอไผไม่มีสติบาปขึ้นมาได้บาปเกิดไม่เลือกไม่ใช่เป็นพระอยู่ในวัดในวาแล้วบาปมันจะยกเว้นบาปจะยกเว้นให้บาปไม่ยกเว้นใครเหมือนกับพาไฟนั่นนะมันไม่ยกเว้นดอกม
มันเผาจึงกับทองคำธรรมชาติมันเผาละลายก็ได้มันไม่ยกเว้นขี้ผงที่แค่ฝุ่นไอ้แค่ขี้ผงหรือว่าเศษกระดาษใบตองอะไรมันก็ไม่หลีกนี่มันเผาไม่เลือกบาปก็เหมือนกันมันไม่เลือกไอ้ชาวบ้านก็เผามันก็เผาไอ้ชาววัดมันก็เผานักบวชฆราวาสมันก็เผาทั้งนั้นจึงให้พากันระมัดระวังอย่าพากันประมาทถ้าหากว่าพากันประมาทแล้วเรานี่ล่ะจะเป็นผู้ที่ทำลายพระศาสนาสิ่งที่มีค่าประเสริฐสุดของโลกเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทำลายพระศาสนาสิ่งที่มีค่าประเสริฐสุดของโลกให้เสียหายล่มจมไปด้วยการกระทำที่ประมาทมัวเมาของเราถึงว่าสิ่งเหล่านี้นี่ถ้าหากว่าไม่ละเอียดไม่พากันระมัดระวังไม่พากันให้เห็นความสำคัญจริงๆจังๆแล้วจะกลายเป็นละหลวมละหลวมละหลวมแม้แต่การบวชการเรียนก็เหมือนกันการบวชการเรียนการฉุดขาดเอสาหั่งพันเตนะโมตัสสะบางทีว่าก็ไม่ถูกนี่ขอนิสัยพรรษา4พรรษา5พรรษา4พรรษาว่าขอนิสัยก็ไม่ถูกมันเลอะเทอะมาแต่อุปัชฌายะอาจารย์นุ่นไหนว่าพ่อพิมพ์แม่พิมพ์มันไปมันคดมันเคี้ยวมันไม่เรียบร้อยนี่ไอ้ตัวอักษรมันจะเรียบร้อยงดงามไปยังไงโอ้จึงว่าให้วิตกอะไรดีดูแล้วก็อดที่จะวิตกกังวลไม่ได้นะในวงการพวกเราให้พากันมั่นคงอย่าพากันไปข้างๆคู่ๆด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาวัดไทยน่าสององค์สามองค์ที่ไปอยู่จำไม่ข้างนอกก็น่าเดินวินทบาทให้ภาวนากันบ้างสองข้างละผ่านในตานั่นน่ะสองข้างละผ่านในตาเนี่ยนี่แต่คุยกันเดินเหลียวดูมันไม่ใช่ภาพไปวินทบาทนะว่าออกไปภาวนาล่ะออกไปแสดงกิเลสตัณหาให้เพ่นพลั่นมันสายตาของเทวดามันไม่ได้นะยังว่าถ้าหากว่าอะไรก็ไม่แล้วอะไรก็ไม่พักนะบุญกุศลจะกลายเป็นเรื่องสับสนวุ่นวายมาพิจารณาแล้วบุญกุศลนี่ความวุ่นวายความสับสนไม่มีจึงว่าการกระทำอะไรที่จะหลีกการสับสนวุ่นวายควรพากันใส่ใจอย่าเห็นว่าความสับสนความวุ่นวายความยุ่งอันนั้นเป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลคือความยุ่งความสับสนความวุ่นวายไม่มีนั่นน่ะบุญแก่นของบุญอยู่ตรงจุดที่ความสับสนวุ่นวายไม่มีในแบบความจริงเป็นอย่างนี้การทำบุญทำกุศลควรหลีกอย่างยิ่งอะไรที่จะเป็นไปเพื่อการอุกเริกหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งในการที่จะเป็นไปเพื่อความวุ่นวายว่าวุ่นหลีกอย่างยิ่งในการที่จะเป็นไปเพื่อการแสวงหารายได้ควรใส่ใจในเรื่องจิตเรื่องใจของเราเป็นพิเศษคำสอนของพระพุทธเจ้าพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ชาวพุทธไม่ใครจะสนใจเรื่องของจิตใจกันสนใจแต่เรื่องสับสนอันเกิดจากวัตถุนั่น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 เป็นเหตุในเมื่อพากันสับสนใจในเรื่องวัตถุเป็นเหตุให้เกิดความสับสนแล้ววงการพระศาสนาก็สับสนไปด้วยและวงการประเทศชาติก็สับสนไปด้วยเพราะมองวัตถุนั่น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 
เป็นความเจริญของพระศาสนาและเป็นความเจริญในการสร้างสรรค์เจ้าของให้สูงส่งความจริงไม่เป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ามองได้แต่มองเข้าหาจิตใจวัตถุจะมากมายหาประมาณมีได้กายกองแต่ภายในจิตใจมีแต่ความสับสนว่าบุญจะเป็นบุญเป็นกุศลหรือจะมีความสุขได้อย่างไรคำว่ามัชฌิมามัชฌิมาเป็นคำพูดที่มีความงดงามตลอดการมาและมีความงดงามตลอดการไปสร้างผู้ที่ทรงอยู่มั่นคงอยู่ในความมัชฌิมานี่มีความงดงามเสมอต้นเสมอปลายจึงว่าบรรดาเราต้องการบุญต้องการกุศลก็คือความงดงามทางกายวาจาและใจนั่นเองอะไรติดเป็นไปเพื่อความสงบระงับภายในจิตในใจของเราอันนั่นถือว่าเป็นงานหลักเป็นงานที่เราทั้งหลายประสงค์คือต้องการความสุขสงบลมเย็นด้วยกันทั้งนั้นนี่ในเมื่อเราพากันมุ่งในจุดของความสงบลมเย็นก็มีโอกาสที่จะได้รับความสุขความสงบลมเย็นตามกำลังของข้อปฏิบัติในเมื่อจิตใจแต่ละลายมีความสุขสงบลมเย็นประเทศชาติพระศาสนาก็สุขสงบลมเย็นเป็นสุขไปด้วยถ้าหากว่าภายในจิตใจมีแต่ว่าวุ่นมีแต่สับสนมีแต่ร้อนรนกระวนกระวายประเทศชาติจะลมเย็นเป็นสุขได้อย่างไรพระศาสนาจะเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้ความลมเย็นแก่ชาวโลกได้อย่างไรจึงว่าอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความสับสนให้พากันหลีกให้ยิ่งอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความสงบระงับภายในจิตในใจให้พากันมุ่งมั่นในจุดนั้นนี่เป็นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนอย่างนี้ไม่ใช่สอนให้มองเห็นอันนั้นอะไรต่อมีอะไรเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่มันเรื่องดึงจิตดึงใจของเราให้หันหลังใส่พระศาสนาทั้งนั้นเราจะหมายอะไรเป็นพระศาสนาหมายเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งโน้นเป็นพระศาสนาไม่ถูกนี่ก็หมายถึงจิตใจของเรานี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมตรัสรู้แจ้งในพระศาสนาก็ตรัสรู้ใจคำสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์สอนถึง45ปีสอนใจอันเดียวในเมื่อสอนใจได้ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเห็นคนตายมันทำบุญเป็นไหมเห็นคนบาปมันทำบุญเป็นไหมมีแต่คนมีหัวใจเท่านั้นทำบาปเป็นทำชั่วเป็นทำความดีเป็นทำไม่ความไม่ดีเป็นนี่จึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเข้าหาจุดรากหลักฐานของความเจริญก้าวหน้าให้พากันสนใจในการที่จะควบคุมดูแลจิตใจของเราให้อยู่ในกรอบของธรรมและเราจะพากันราบรื่นลมเย็นปลอดภัยเสมอต้นเสมอปลายในชีวิตของเรานี่อยู่ในชีวิตของนักบวชก็มีความราบรื่นเสมอต้นเสมอปลายชีวิตราชการก็มีความราบรื่นเสมอต้นเสมอปลายภายในครอบครัวก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เป็นลักษณะที่เรียกว่าผัวตกรุ่นผัวตกรุ่นเมียตกรุ่นพอหาว่าตกรุ่นแล้วก็เปลี่ยนกันใหม่อันนี้คำพูดอันนี้เราก็ได้ยินมาเมื่อวานซื้อนี่เท่านั้นเองเดี๋ยวนี้เขาใช้คำพูดว่าผัวตกรุ่นเมียตกรุ่นทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้เปลี่ยนกันเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นแฟชั่นเป็นอะไรตัวมีอะไรเป็นเรื่องของความอิ่มไม่พอหรือไม่อิ่มเป็นสักทีนั่นเองเพราะอะไรเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องอบรมจิตใจถ้าหากว่ามีธรรมเป็นเครื่องอบรมจิตใจแล้วเสมอต้นเสมอปลายตลอดกาลจึงว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าดับขันธ์สู่ปรินิพพานวันทั้งสายวันทั้งสามกาลนี่มีความสำคัญอย่างไร
มีความสำคัญว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าแกเกิดก็หมายพระพุทธเจ้าเกิดในรูปธรรมรูปร่างร่างกายนี่และก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในดำนั้นในนามธรรมคำว่าเกิดขึ้นในนามธรรมก็พระพุทธเจ้าเห็นชัดรู้ชัดแจ้งประจักษ์ทั้งรู้ทั้งเห็นจิตที่บริสุทธิ์ที่มีอยู่ในองค์พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่เห็นแต่มีอยู่พระพุทธเจ้าแต่ไหนแต่ไรแต่พระพุทธเจ้าไม่เห็นเพราะกิเลสมันครอบงำมันปกปิดเอาไว้พระพุทธเจ้าขัดเกลาพระพุทธเจ้ากำจัดกิเลสมันหมดกิเลสมันหมดสิ้นไปธรรมชาติจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าก็ปรากฏเด่นชัดให้พระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าเจอเรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระพุทธเจ้านิพพานใส่ก็หมายถึงว่าสังขารที่แต่เกิดเป็นพระพุทธเจ้าแตกพังแต่ธรรมชาติที่เกิดเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้แตกพังไปด้วยนี่จึงว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันอัศจรรย์เรียกว่าตรงในวันวิสาขบูชาวันเดียวกันถึงวันนี้ถึงวันนี้เราจึงพากันมาบำเพ็ญบุญกุศลคือการกระทำจิตทำใจของเราให้ใสสะอาดมีการขัดเกลาการเกลาจิตใจของเราตามกำลังของเราที่จะขัดเกลาได้ทำเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจทำเป็นเครื่องชำระกิเลสทั้งนั้นเกลียดยังหยาบขัดเกลาด้วยศีลนี่เราเรานี่อย่าเพิ่งไปคิดอย่างกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดให้พากันคิดอย่างกิเลสอย่างหยาบของเรานี่ทำไมมันจะหลุดหมดจะหลุดลอยหมดสิ้นไปได้ให้พากันสนใจในศีลพากันรักษาศีล5ของเราให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดศีล5เป็นศีลพื้นฐานเป็นศีลของทุกคนที่จะต้องพากันยึดเป็นหลักถ้าหากว่าทุกคนขาดศีล5แล้วทุกคนก็ไม่มีเครื่องหมายอะไรเป็นชาวพุทธไม่มีเครื่องหมายอะไรเป็นเครื่องแสดงออกว่านับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีล5เราไม่สนใจรักษาเรียกว่าเรานับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือนี่เหมือนกับเรามีรูปมีเท้าสอนให้ไปบอกให้ไปอย่างนั้นไปอย่างนั้นน่ะบอกไปโรงเรียนซะไปคบหมู่สังสรรค์ไปเที่ยวไปเล่นโรงเรียนไม่ไปอันนั้นจะเรียกว่าลูกเต้าของเราเชื่อฟังเราไหมนี่มีแต่จะนำความเสียหายให้แก่เขาเองและนำความเสียหายให้แก่วงตระกูลเราก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนรักษาศีลถอนรักษาศีลไม่แต่ศีล5ก็ไม่พากันสนใจเราเนี่ยจะทำให้วงตระกูลสถาบันของพระศาสนานี่ลดคุณภาพลงไปจึงให้พากันคิดถึงเรื่องเหล่านี้ให้มากๆพระศาสนาเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศหาอะไรที่จะเปรียบไม่ได้แต่เรานี่อย่าให้มีส่วนร่วมในการที่ทำสิ่งที่ประเสริฐให้ลดน้อยคุณภาพลงไปจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยไม่ตั้งใจหรือไม่ปรารถนาแต่จะเป็นเพราะการกระทำของเรานี้นี่จึงชาวพุทธต้องเห็นคุณค่าของธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าชาวพุทธไม่สนใจคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องบอกว่าเป็นชาวพุทธเป็นลูกศิษย์ของกิเลสตัณหากิเลสลูกศิษย์ของกิเลสนี่สาวกของกิเลสน่าจะปฏิญาณว่าครับข้าพเจ้านับถือกิเลสคือความอยากของข้าพเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งกิเลสสรณังคฉามิควรที่จะเปลี่ยนกันเสียพุทธังสรณังคฉามิธรรมังสรณังคฉามิคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสรณะนี่ควรที่จะเปลี่ยนไปคำสอนของกิเลสเป็นสรณังคฉามิข้าพเจ้ายึดถือคำสอนพระพุทธท้องคือกิเลสเป็นที่พึ่งเป็นสรณะของข้าพเจ้าถ้าหากว่าจะพากันละเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่พากันปฏิบัตินี่ควรที่จะพูดกันเสียไหมพุทธังสรณังคัจฉามิไม่ต้องพูดมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันสำเร็จมันไม่สำเร็จไปเพราะการพูดนี่กินข้าว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 ไม่กินแล้วมันจะได้สำเร็จประโยชน์ไหมนี่มันสำเร็จเพราะการกระทำจึงให้พากันสนใจในข้อปฏิบัติของเราพากันสนใจในข้อปฏิบัติของเราขัดเกลาเราแก้ไขเราให้กลมกลืนเข้าถึงคำสอนพระพุทธเจ้าได้เรียกว่าเราคำเข้าถึงคำสอนพระพุทธเจ้าเข้าถึงพุทธศาสนาไม่ต้องพูดก็เป็นเหมือนกับการกินข้าวล่ะไม่ต้องไปพูดดอกกินข้าวกินข้าวกินข้าวแล้วอิ่มไม่ต้องไปพูดดอกปั่นใส่ลงไปปั่นแต่ใส่ลงไปตักช้อนตักเข้าไปช้อนตักเข้าไปไม่ต้องไปพูดดอกมากก็อิ่มนะอิ่มหรือยังอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วไม่ต้องไปพูดดอกเต็มท่อมันอิ่มนี่ก็เหมือนกันนั่นล่ะขึ้นอยู่กับการกระทำทางนั้นอย่าถือว่าพิธีการมีความสำคัญพิธีการอย่างนั้นมีความสำคัญอะไรต่ออะไรพิธีการ
ที่ยิ่งใหญ่มีความสำคัญนี่นะเขาอะไรต่อไม่อะไรก็มีความสำคัญไปหมดทำอย่างนั้นแล้วประเทศชาติจะดีทำอย่างนั้นแล้วสถาแล้วไอ้เงินบาทที่มันจะแข็งตัวขึ้นมามันเลอะเทอะทั้งนั้นล่ะทำอย่างนั้นคือยังไงล่ะพากันสร้างอันนั่นสร้างเหรียญอย่างนั่นสร้างพุทธรูปอย่างโน้นเงินบาทจะแข็งตัวเศรษฐกิจจะดีถ้าไปมุ่งอย่างนั้นน่ะไม่สนใจในการในข้อปฏิบัติน่ะมีปัญหานะชาวพุทธต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเหตุและผลตลอดเวลาวงไอ้ในคำหลักคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาไหว้วอนไม่ใช่ศาสนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งประสิทธิ์ประสาทไม่มีแล้วไม่มีตลอดกาลตลอดกาลไหนก็ไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้อดีตตลอดกาลไหนไม่มีมีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากเหตุทั้งนั้นคือข้อปฏิบัติการกระทำทุกอะไรก็ทุกเถอะอย่าไปทุกข์กับคนตายมันไม่ได้หรอกทุกอะไรก็ทุกเถอะไปทุกข์กับของเกิดได้ของเกิดมาตายเขาตายตามธรรมชาติของเขาแหละไปทุกข์กับเขามันไม่ได้เรื่องอะไรไม่ได้ประโยชน์ควรที่จะรื่นเริงเบิกบานธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนาสอนไว้เป็นความจริงจริงๆเกิดมาแล้วจะต้องพัดพรากเกิดมาแล้วจะต้องพัดพรากจะต้องพัดพรากจริงๆไม่ผิดพลาดแม้แต่น้อยแล้วไม่มีใครสักลายมีใครสักคนจะพ้นจากการพัดพรากนี่ไม่มีอันนี้มันเป็นความจริงเราควรที่จะรื่นเริงเพลิดเพลินธรรมของพระพุทธเจ้าเทศนาเป็นสัจธรรมประจำโลกตลอดกาลไปดูแล้วก็สงสารโอ้ยน้องเวลาอยู่ดีมีแรงไม่มีเวลาได้หยุดได้หย่อนถ้าเกียรติกายหาแต่เงินหาแต่เงินหาแต่เงินได้มากมายกายกองแค่สักขนาดไหนก็ช่างเงินมันไม่ได้ช่วยให้มีทุกข์เงินมันไม่ได้ช่วยให้เศร้าโศกนี่แม้แต่จิตใจที่มีธรรมอันเกิดจากการอบรมใส่จิตใส่ใจแล้วเท่านั้นอันนี้จะทำให้ไม่เศร้าโศกได้จึงว่าความจำเป็นในการศึกษาฝึกหัดอบรมปฏิบัติธรรมจึงมีความจำเป็นเพราะทุกคนจะต้องเจอทั้งนั้นจะหลีกเลี่ยงจากการพัดผักไว้นี่นิมนต์ครูบาอาจารย์ไปเทศนิมนต์ครูบาอาจารย์เทศไปเทศนี่หลวงปู่มั่นมาเทศเมืองสกลนครหลวงปู่ฝันมาเทศเมืองสกลหลวงปู่อะไรเทศเมืองสกลนครเมืองสกลนครคนเมืองสกลนครก็มันก็เหมือนเดิมเป็นยังไงกับมันเดิมหากว่าคนที่มีจิตมีใจศึกษามีจิตมีใจมีศรัทธามีความเลื่อมใสอันนั้นมีโอกาสอยู่ดอกที่กระเตื้องขึ้นแต่คนที่ไม่มีจิตมีใจไม่มีศรัทธาแล้วนี่จะดึงยังไงก็ช่างเถอะพระพุทธเจ้าดึงก็ดึงไม่ได้พระพุทธเจ้าดึงได้พระพุทธเจ้ายังไม่นิพพานดอกจะอยู่ดึงสัตว์โลกต่อไปเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้ามองแล้วมันดึงไม่ได้ทำไมดึงไม่ได้ก็เขาไม่ดึงเขานี่เขาไม่ช่วยเขาจะใครจะไปช่วยเขาได้บุคคลที่พระพุทธเจ้าวางอุเบกขามีมากบุคคลที่พระพุทธเจ้าช่วยได้พระพุทธเจ้าช่วยเรียบร้อยแล้วกิจที่จะช่วยสัตว์โลกพระพุทธเจ้าทำเสร็จแล้วเจ้ากระดับขันสู่ปรินิพพานนี่แล้วพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าให้ช่วยตัวเองนะให้ช่วยตัวเองนะให้พึ่งตัวเองนะเราพากันช่วยเราเองเราพากันช่วยกันเราเองเราพากันพึ่งเราเองต้องการอัดต้องการทำต้องการให้มีธรรมะอบรมจิตใจเราก็ฝึกหัดนี่ให้อบรมจิตใจของเราเข้าโดยขอปฏิบัติประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติประโยชน์อันเกิดจากมีพระพุทธเจ้ามันก็เกิดขึ้นกับเราถ้าหากว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้ามีก็ไม่ได้ประโยชน์พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามีก็ไม่ได้ประโยชน์นี่มันก็เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งในโลกเท่านั้นสัตว์ตึงในตัวหนึ่งในโลกมันก็เกิดมาใส่พ่อใส่แม่เกิดมากินเกิดมาตายเหมือนกันแต่ประโยชน์อันเกิดจากอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่ได้รับ
คนที่ไม่เกิดในคนที่ไม่ได้ประโยชน์อันเกิดจากสัทธรรมคำสอนพุทธเจ้าก็มีเปอร์เซ็นต์ไม่ต่ำอยู่เราควรที่จะแก้ไขเราอย่าให้เราในตกอยู่ในประเภทในลักษณะที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้พุทธเจ้าโปรดได้ต้องโปรดเราเสมอพุทธเจ้าทรงเคาะเมตตาเราได้เราต้องทรงเคาะเมตตาเราเสมออะไรไม่ดีอย่าไปทำอะไรไม่ดีอย่าไปทำทำแล้วเรามันไม่ดีอะไรเสียหายเราอย่าไปทำทำแล้วเป็นคนเสียหายทำแล้วมันไม่ดีจริงๆเพราะเราเป็นคนทำความไม่ดีอะไรเป็นความดีอะไรเป็นทำความดีทำให้มากทำให้มากเราจะเป็นคนดีขึ้นมาเพราะเราเป็นคนทำความดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่ไม่ต้องพูดก็เป็นยุคนี้สมัยนี้บางทีบุญบาปไม่มีแล้วลุยกันไปเลยลุยกันไปเลยแข่งขันกันลุยไปข้างๆคูๆในที่สุดเอาตัวไม่รอดทั้งๆที่ว่าบาปไม่มีบุญไม่มีจะว่ายังไงก็ช่างเธอทำแล้วมันเจอทั้งนั้นว่าไม่มีทำแล้วมันทักเป็นจึงพากันมั่นคงพากันเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องเชื่อมากเชื่ออะไรหลายอย่างหลายประการอะไรเชื่อจะทำดีได้ดีทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปทำดีเป็นคนดีทำชั่วเป็นคนชั่วเชื่อเท่านี้ล่ะพ่ออะไรเป็นความดีทำให้มากเพราะสร้างเราให้เป็นคนดีสิ่งที่เป็นความชั่วเราปรารถนาเป็นคนดีจะเอาความชั่วมาสร้างเราเป็นคนดีสร้างสักขนาดไหนยิ่งชั่วไปน่ะจึงว่าละความชั่วทำความดีพอแล้วนี่แหละการพัฒนาโลกการพัฒนาประเทศชาติการพัฒนาเราเองต้องการจะพัฒนาประเทศชาติต้องการจะพัฒนาประเทศชาติมีแต่กอบโกยมันก็พังก็พังเท่านั้นมันพังนี่ได้บ้านพังเมืองเลยมันพังมาจากจิตจากใจที่เต็มไปด้วยความโลภเต็มไปด้วยความโกรธเต็มไปด้วยความหลงไฟเผาจิตใจไฟคือความโลภไฟคือความโกรธไฟคือความหลงเต็มด้วยความโลภเต็มด้วยความโกรธเต็มด้วยความหลงก็เต็มด้วยกองฟืนกองไฟเท่านั้นแล้วจะว่านรกไม่มียังไงมีแต่คนบ้าอันนั้นน่ะเขาพูด